วันนี้เราอยู่กับรถที่พวกเรารีวิวบ่อยที่สุด Toyota Corolla Cross ครับคือเรารีวิวคอร์สกันมา4ครั้ง5ครั้งมามีทุกรุ่นอะคอร์สอะบิวบนแรกหลังคาให้ผมฟังแรกหลังคาเนี่ยครับถึงแม้ว่าคันนี้จะเป็นบอดี้รถเก๋งบอดี้รถเก๋งครับไม่ใช่แบบช่วงล่างแบบเป็นกระบะแบบแปลไม่ใช่ช่วงล่างแบบมีระบบขับ4ที่แบบมีเฮนด์เซฟขับ4ผู้ทําไม่มีไม่มีคันนี้แรกหลังคารับได้ถึง75กิโลสำหรับบอดี้รถเก๋งถือว่ารับได้เยอะครับรถไฮบริดไม่โดนล้อเพราะน้ำมันแพงรถไฮบริดไม่โดนล้อแล้วแต่โดนรถ EV ยังโดนล้ออยู่นะครับคือเอ้ยหรือว่าคนมันย้ายไปกวนตีน EV แล้วเขาก็เลยเลิกกวนตีนไฮบริดแล้วนึกออกปะไม่เดี๋ยวนี้น้ำมันแพงก็เลยไม่กวนตีนไฮบริดแล้วเออจริงยอมแล้วไงคำว่าเดี๋ยวของเรามันไม่เท่ากันบางยี่ห้ออย่างเงี้ยต้องรออัปซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเรื่อง Android Auto Apple CarPlay คือบอกว่าเดี๋ยวอัปให้เนี่ยคือบางทีเดี๋ยวของคุณคือ7วันแต่เดี๋ยวของบริษัทอะมันกี่เดี๋ยวอะนึกออกปะทั้งหมดนี้ใน Carness Review Cross อีกแล้วครับนี่คือ Corolla Cross Minor Change ปี2024รถ crossover ที่คุ้มค่าที่สุดจาก Toyota Minor Change ครั้งนี้ได้รับการเปลี่ยนหน้าตาภายนอกให้สวยขึ้นไม่บูดบึ้งเหมือนรุ่นเก่าเลยครับสำหรับราคาจะเริ่มต้นที่1ล้านทอนพันในตัว 1.8 Sport Plus และจบที่ 1.254 ล้านในตัว GR Sport ครับผมคู่แข่งถ้าเรามองในกลุ่ม VSUV ก็จะมีเจ้า Honda HR-V ที่ยอดขายพอฟัดพอเหวี่ยงกับ Cross อยู่บ้างแต่คู่แข่งที่แท้จริงคงเป็นเจ้า Yaris Cross รุ่นน้องที่เข้ามาหั่นส่วนแบ่งไปกินแบบนิ่มๆเลยครับแต่นอกจากหน้าตาที่เปลี่ยนไปแล้ว Cross ปีนี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับงาน Corolla Cross ที่เราจะอาจจะเรียกว่าเอามาเปรียบเทียบกันก็ได้เนาะเราก็จะอยู่กับตัว Hybrid Premium Luxury ในสีเทา Yes sir แล้วก็ Premium ในตัวสีดำซึ่งอันนี้เป็นสีใหม่คือน่าเสียดายมากที่ตัว 1.8 เบนซินเนี่ย 999,000 บาทเนี่ยมาอยู่กับเราไม่ได้นะครับผมรวมถึงตัวไม่มีรถ GR Sport ด้วยก็ไม่เป็นไรตัวที่ฮิตตัวที่ป๊อปปูล่าตัวที่น่าจะเป็นตัวที่คุณสนใจกันจริงๆเนี่ยจริงๆน่าจะตัดกัน2คันนี้เพราะว่าตัว GR Sport ก็จะแบบมันเพิ่มในเชิงของตัวโช๊คใหม่และกันโครงใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จูนพวงมาลัยใหม่แล้วก็จูนพวงมาลัยใหม่แล้วก็ตัว 1.8 เบนซินเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบพูดตรงๆว่าแบบค่อนข้างแบบโลดเลยเหมือนเป็นรถแบบซื้อใช้งานบริษัทหรือคนที่ไม่คิดมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงยุคสมัยนี้น้ำมัน40บาทส่วนใหญ่มองแบบเกิน 80% น่ะจะมองรถไฮบริดหมดแล้วจริงๆไอตัวพรีเมียมเนี่ยกับตัวนั้นเนี่ยต่างกันอยู่ประมาณ 100,000-8,000 บาทเอาเรื่องสำคัญก่อนเลยหน้าใหม่หน้าใหม่ไฟหน้าใหม่สวยมากใช่ไฟหน้าใหม่สวยกว่าเดิมอันนี้ยอมรับคนในคลับอะแบบไฟหน้าใหม่อันนี้ผมซื้อเบิกศูนย์โตโยต้ามาใส่ตัวที่ผมใช้อยู่ได้ไหมครับโชว์ไฟเลี้ยวหน่อยไหมเพราะว่าเป็นไฟเลี้ยวซีเควนเชียลด้วยไฟหน้าสวยขึ้นสวยขึ้นมากแล้วถ้าอยู่ในสีดำอ่ะมันกลืนกินแบบพอดีเลยลบลงตัวใช่ใช่แล้วก็อันนี้ก็กระจายเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่ารักยิ้มรักยิ้มฮะทำไมรักยิ้มมันทำไมตอนแรกอะมองรู้สึกมันขัดแต่พอมองสีดำอ่ะแล้วก็พยายามตัดไอ้ตรงนี้ออกไปใช่ป่ะเหมือนบอดี้รถมันสุดแค่นี้ แล้วทำให้มันดูดีขึ้นมามันดูไม่ได้เป็นก้อนไม่ได้แบบใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้เป็นแบบเนื้อบวมก้อนบูดอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดเขาทำสีไปมันจะเป็นดูเป็นชิ้นเดียวกันมันจะดูแบบใหญ่ออกมาเหมือนคนที่แบบคางยื่นมาขนาดนี้ใช่เข้าใจอันนี้มันเป็นเหมือนหนวดอันนี้แบ่งแอเรียแบ่งแอเรียคือหลายอย่างมันก็เล็กสัตว์เหมือนกันนะไม่เชิงที่ว่าอย่างเช่นคือไอ้พวกแบบกระจังรังผึ้งหรือว่าไอ้ไฟหน้าที่เป็นไอซีเควนเชียลที่เป็นเม็ดอย่างนั้นน่ะเนื่องว่าคือมันเหมือนมันดึงภาษาเล็กซัสลงมาแต่มันรายละเอียดในเล็กซัสจะแพงกว่านี้แต่ทรงมันทรงเนี้ยนึกออกไหมพวก NX ตัวอะไรเงี้ย RX มันก็เริ่มทำแบบนี้ใช่ RX ก็เป็นแบบนี้ NX ก็เป็นแบบนี้แต่แค่รายละเอียดมันอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องแบบตัวไดมอนด์อะไรอย่างเงี้ยใช่เล็กน้อยที่มันเพิ่มรายละเอียดแต่นี่คือเหมือนแบบเจาะรูแล้วก็ไม่ได้มีแบบเติมแต่ง VIP รายละเอียดอะไรมากแบบเล็กซัสแต่ว่าเข้าใจเลยว่ากลิ่นออกมาทั้งไฟหน้าหรือข้างหน้าอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบ SUV crossover แบบเล็กซัสอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ Toyota ยังให้ choice ถ้าไม่ชอบ GR มีตัว GR Sport ได้เล่นตัว GR Sport ยังเป็นเหมือนแบบภาษาเดิมอยู่ตัว GR Sport อ่ะคือเหมือนว่าพอมันต้องเป็นรถสปอร์ตใช่ป่ะมันต้องดูเป็นแบบรถซิ่งแล้วกันดูทรงรถซิ่งอ่ะมันก็ต้องดูทรงแบบกระจังแบบดุๆแบบไม่ได้ออกแนวโมเดิร์นไฮเทคอะไรแบบเนี้ยอันนี้รู้สึกว่ามันมาแบบภาษาแนวสมัยใหม่อ่ะแบบมันเป็นดีไซน์ปี2024ที่แบบว่าไม่รู้ว่าตัวเองยึดติดหรืออะไรนะพวกเรายึดติดไหมแต่ชอบแบบกระจังที่เป็นซี่ที่แบบดูแบบดูดอากาศแบบไม่ได้ปิดอ่ะแบบดูแบบกินอากาศเข้าไปจุดระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคือก็ไม่รู้สึกว่ามองแล้วรู้สึกแปลกผิดแปลกอะไรแค่อาจจะยังไม่ชินแต่ว่าอย่างน้อยแล้วอ่ะมันเป็นจุดที่ชัดที่สุดเลยว่า
ตัวนี้คือโฉมใหม่ใช่ใช่ใช่อ่ะแล้วก็มีอีกจุดนึงก็คือไอ้ตัวตรงเนี้ยไอ้เส้นตรงเนี้ยตอนแรกอะดูในรูปวิวก็ไม่ชอบนะแต่พอมาดูคันจริงแล้วมันไม่ได้แบบโดดเด่นแบบกระโดดออกมาเรายิ่งอยู่กับสีดำนะไม่กูว่าเพราะว่าสีดำอะมันซ่อนความเลอะของรายละเอียดอะนึกออกปะในรถบางคันอะนึกออกปะแต่พอเป็นสีอ่อนอย่างเงี้ยรายละเอียดมันออกมาเยอะนึกออกปะแล้วอาจจะดูเยอะแต่พอสีดำมันทำให้รถมันดูสุขุมขึ้นอะเอางี้ละกันพูดงี้ละกันส่วนตัวก็เลยถ้ามารุ่นนี้นะแต่ชอบให้มันอยู่ในสีเข้มมากกว่าสีที่เป็นสีสว่างแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่คิดว่าไม่ได้เขียนไว้ในโบชัวที่มีการเปลี่ยนแปลงคือฮูดมันมีเหมือนคล้ายๆแบบเป็นสันขึ้นมาซึ่งตัวที่แล้วไม่มีไม่คิดว่ามีนะคือเรารีวิวคอร์สกันมา4ครั้ง5ครั้งมามีทุกรุ่นน่ะคอร์สอ่ะแล้วถ้าเกิดใครอยากถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาตัวยาวหรอตอนที่เราขอยืมรถมันไม่มีตอนนี้มีแล้วแต่มันเราจัดคิวอะไรกันเสร็จแล้วมันก็เลยไม่ทันแล้วครับแล้วส่วนต่างใน2คันนี้นะครับผมกับเงินแสนกว่าบาทที่คุณต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยสำหรับด้านนอกเนี่ยเราก็จะมีเกี่ยวกับตัวเนี่ยกล้อง360องศาที่อยู่ด้านหน้าเนาะก็จะเห็นว่าคันนั้นน่ะมีแต่คันนี้ไม่มีนะครับผมเซ็นเซอร์หน้าเนี่ยของตัวพรีเมียมเนี่ยจะมีแค่2จุดแต่ตัวพรีเมียมลักชัวรี่อ่ะจะมี4จุดนะครับผมแล้วก็จะมีเกี่ยวกับส่วนของแหลกหลังคาอะไรต่างๆขนาดล้อขนาดเท่ากันแต่ว่าถ้าเป็นตัว 1.8 ก็จะเล็กลงมาไซส์นึงเป็นไซส์17นะครับผมแล้วก็บอกไว้เลยก็ได้ว่าตัว 1.8 เนี่ยไม่มีฝาท้ายแบบเตะเปิดนะครับผมแต่2ตัวนี้จะมีแบบเตะเปิดทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นออปชันที่เห็นได้ชัดจากตัวข้างนอกแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าเกิดว่าตัวพรีเมียมลักชัวรี่เป็นสีดำไอ้นั้นมันก็ไอ้ตัวกล้องอ่ะมันก็จะไม่ยื่นออกมาเป็นจมูกแบบนั้นอ่ะเนาะมันก็จะเหมือนแบบกลืนเข้าไปในหลังพึ่งด้วยอะไรเงี้ยอาจจะสวยขึ้นเพราะนั้นแล้วรุ่นนี้สีดำนะครับผมคอร์สรุ่นนี้สีดำนะครับราคาเนี่ยบอกเลยเหมือนเดิมล้อมันเมื่อก่อนไม่มีรูตรงนี้ถูกไหมที่สวยขึ้นนะเพราะมันมีรูล้อเนี่ยก็คือขอบเดียวกันลายเดียวกันลายเดียวกันไม่มีอะไรต่างมากนะก้อนแหลกหลังคาไอ้แหลกหลังคาเนี่ยมีคำถามมากเลยกูส่วนตัวไม่ใช้ไงอยากรู้ว่าแบบกรณีใช้งานอะไรเงี้ยถอดว่าคิดว่าเอาไปติดไอ้เรือข้างบนเหรอตูเลใช่เรือข้างบนแต่มันดูสปอร์ตขึ้นปะมันดูเต็มขึ้นแล้วกันเออมันดูเต็มขึ้นอ่ะมันดูแบบมีรายละเอียดมากขึ้นมีอะไรให้มองมากขึ้นอ่ะนะว่าไอ้ตรงนี้แหลกหลังคาเนี่ยครับนะครับถึงแม้ว่าคันนี้จะเป็นบอดี้รถเก๋งบอดี้รถเก๋งครับไม่ใช่แบบช่วงล่างแบบเป็นกระบะดัดแปลงไม่ใช่ช่วงล่างกระบะดัดแปลงแบบมีระบบขับ4ที่แบบมีแฮนด์เฟอร์เคสขับ4ฟูลไทม์อันนี้ไม่มีแต่คันนี้หลักหลังคารับได้ถึง75กิโลสำหรับบอดี้รถเก๋งถือว่ารับได้เยอะครับไอ้ถังน้ำมันเนี่ยตัวไฮบริด36ลิตรนะเฮ้ยตัวเบนซิน47คูณ20ไปนี่20นี่ขั้นต่ำนะขั้นต่ำ20นี่ขั้นต่ำนะก็ประมาณถังนึงก็ประมาณ600โลแต่คือถังนึงพอมันครึ่งนึงของรถปกติโปรตีมันถัง60โลไอ้60ลิตรอ่ะ36คูณ40ประมาณ1,500เกือบ1,500สี่ถังละ 1,500 ถัง60ลิตรก็ถัง60ลิตรก็มีกูเกือบ 3,000 แล้วถังนี้สมัยเนี้ยแต่ว่าเติม E20 ได้นะแต่ตัวเบนซินอ่ะจะเติม E85 ได้ตอนแรกอ่ะ E85 มันถูกกว่าเยอะใช่ป่ะเอาง่ายว่าเขาเทแล้วไงใช่แล้วพอเราไปอยู่ในโหมดเชื้อเพลิงที่มันโดนเทเนี่ยเราโดนทิ้งไว้กับรถที่ไม่มีเชื้อเพลิงเติมเข้าใจเข้าหมายกูว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เชื้อเพลิงใหม่ๆที่เขามาให้เราลองใช้เนี่ยถ้ามันไปไม่รอดนะระวังไว้โดนเททั้งเครือข่ายระวังไว้ลูกค้าก็เทยี่ห้อรถก็เทรัฐบาลก็เทกันหมดแล้วก็แยกย้ายอะไรเงี้ยE85กลัวแยกย้ายแล้วนึกออกปะหมายถึงว่าไม่สนับสนุนในเชิงของเม็ดเงินแล้วนึกออกปะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเปลืองขึ้นอ่ะใช่ก็เลยบอกว่าการที่เราไปเล่นเชื้อเพลิงใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็หมายถึงว่าต้องดูก่อนแล้วว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเดี๋ยวนี้พวกปั๊มแก๊สก็เริ่มหาเติมยากแล้วเนาะใช่ซึ่งเมื่อก่อนนี่ก็แบบแก๊สมันเติมนานอ่ะจะมันเติมนานแต่ยังเร็วไฟฟ้าโอเคโอเคตามนั้นโอเคใช้ได้ถือว่าติดง่ายก็อย่างที่บอกไปตัว 1.8 ตัวล่าสุดจะไม่มีนะครับฟีเจอร์นี้แต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นแค่ตัวเตะเปิดแล้วก็เป็นฝาแบบสลักแบบเหมือนสปริงอ่ะงั้นก็โอเคแล้วเพราะว่าบางทีฝาท้ายไฟฟ้ามันก็ช้าเนาะอันนี้แล้วแต่ละกันแต่ก็รู้สึกโอเคเพราะว่าไม่เคยมีปัญหากับฝาท้ายไฟฟ้าไม่ได้เจอว่าไม่ได้เคยแบบว่ามันพังหรืออะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าคนที่ไม่รู้ว่ามันเป็นไฟฟ้าเปิดแล้วรูดเปิดแล้วพยายามจะดันลงมาแล้วเฟืองมันรูดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะไม่ได้ใช้ปุ่มอะไรอย่างเงี้ยโตโยต้ามันมีระบบป้องกันถ้าเป็นเวลไฟอ่ะในเจนที่แล้วอ่ะถ้าเกิดเราปิดลงมาใช่ป่ะมันจะเหมือนปลดเฟืองแล้วก็ให้เป็นระบบแมนนวลแทนแต่เจนเนี้ยมันจะออโต้เองให้หรือเป็นไฟฟ้าเลยใช่ก็คือถ้าเกิดว่ามันเห็นว่าเราใส่แบบใส่แรงเข้าไปกดอย่างเงี้ยมันจะติดให้เลยแต่รถเก่าๆไม่มีนะพอกดแล้วมันก็จะฝืดสวนกับมอเตอร์อย่างนั้นน่ะเราเจอครั้งแรกใน Lexus ป่ะ ES มั้งใช่แล้วฟีเจอร์นี้มันสำคัญเวลาแบบพาลูกๆไปเที่ยวพัทยาแล้วแบบเบลบอยของโรงแรมไม่รู้ไงว่าแบบฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ลูดเฟืองอืดแต่พออันเนี้ยมัน
มันทำให้เลยเพราะมันรู้ว่าเรากดแล้วมันทำให้เลยเป็นเรื่องที่ดีนะฮะภายหลังดูแบบมีลวดลายมากขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นว่าเป็นคันใหม่เท่าข้างหน้าแต่ก็ดูรู้นะว่าแบบเอ๊ะมันมีรายละเอียดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบมองไวๆแล้วรู้อ่ะใช่มองไวๆแล้วรู้แต่ว่าจุดนึงโลโก้ใหม่ของตัวไฮบริดไอ้กลมๆนี่ใช่ไหมใช่จะเหมือนของที่เราไปพี่อุ๊ดป้าเป็นคันแรกที่ได้โลโก้อันเนี้ยจำไม่ได้นะแต่ว่ามันก็ดูดีขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือนแบบสีฟ้าขาวตัว S อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ใช่แล้วเนี้ยอันเนี้ยเฟี้ยวแล้วที่เก็บของข้างหลังอะไรคิดว่าใช้งานไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาแหละจริงๆแบรนดิ้งของรถไฮบริดมันเปลี่ยนมาไกลมากเลยนะจริงเพราะว่าถ้าเราพูดถึงแบรนดิ้งรถประหยัดน้ำมันสมัยก่อนเราอาจจะนึกถึงแบบเป็นเนิร์ดๆนิดนึงว่าแบบรักโลกแบบสีเขียวใช้แก้วรีไซเคิลไม่ใช้พลาสติกมึงคิดมากเลยเว้ยมึงดูพิวต์ใหม่ดิไม่แต่สิ่งผมไม่รู้ว่าใครไปทำร้ายจิตใจโตโยต้าแบบไปด่าคันเก่าไว้หนักมากจนกระทั่งแบบเคลียร์คันใหม่แม่งสวยแล้วอ่ะหรอปะเค้าเรียกว่าอะไรนะ The Glow Up ใช่มั้ยเออแบบเหมือนคนที่มันแก่ขึ้นแล้วมันดูหล่อสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรอปะเออเหมือนแบบว่ารถไฮบริดมันไม่ได้ผูกกับคำว่าแบบรักโลกแล้วอะไม่ได้ผูกกับคำว่าพวกแบบวีแกนหรือว่าฟิลอะไรอย่างนั้นอะนึกออกปะเออมันเป็นรถที่แบบคนนี่เอามาแบบซัดกันแล้วอะว่าซัดกันแล้วแปลว่าอะไรวะมึงดูพีอุดลงแข่งดิอ่านั่นแหละเว้ยเขาเอาพีอุดไปทำแบบนั้นแล้วอะรถไฮบริดไม่โดนล้อแล้วแต่รถอีวียังโดนล้ออยู่นะครับ คือเอ้ยหรือว่าคนมันย้ายไปกวนตีนอีวีแล้วเขาก็เลยเลิกกวนตีนไฮบริดแล้วนึกออกปะไม่เดี๋ยวนี้น้ำมันแพงก็เลยไม่กวนตีนไฮบริดละเออจริงยอมแล้วไงตอนแรกๆก็แม่งแบบรถไฮบริดที่ออกมาเจนแรกๆไอรายการฝรั่งนะไม่อยากพูดรายการใหม่ล้อบอกว่ามึงทำให้มันยุ่งยากขึ้นทำไมวะแบบว่าไปขุดแร่จากประเทศนี้มาประกอบแบตเตอรี่ที่นี่แล้วโอนกับโอ้โหมึงแบตก้อนเดียวเนี่ยวนรอบโลก1รอบอะกว่าจะได้มาเข้ารถอะไรอย่างเงี้ยมันเปลืองกว่าหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยสักพักเคลียร์น้ำมัน40บาทกูยอมกูยอมโอเคเราก็อยู่ข้างในของ Cross MC นะฮะ Minor Chain นะครับ Minor Chain MC นี่จะเป็นตัว Premium Luxury คือตัวท็อปที่ไม่ใช่ GR ก็จะบอกว่าอันนี้ก็ same but different กับรุ่นที่แล้วแต่ still same นึกออกป่ะนึกออกเข้าใจความหมายว่าโอเคมันก็เป็นรถปรับโฉมอ่ะแต่ความรู้สึกก็คือในตัวท็อปเนี่ยเอาหลักๆที่เห็นชัดๆอ่ะมันก็จะเป็นซันรูฟแหละที่เพิ่มขึ้นมาที่ดีอย่างนะถึงแม้ว่าใช่มึงจะว่าโตโยต้าโบราณอ่ะแต่รถที่มึงว่าไม่โบราณอ่ะแม่งไม่มีม่านเข้าใจความหมายป่าวะเข้าใจแบบไม่คือต้องเข้าใจว่าแบบบางอย่างเขาทำมาเป็นกิมมิคประดับโบชัวแล้วบางอย่างเขาทำมาให้มันแบบใช้งานได้จริงด้วยอย่างอินโนวาซีนิตอ่ะกูตกใจมากเลยอ่ะไอซันรูฟเขาอ่ะมันเปิดได้ด้วยใช่ป่ะแล้วมันมีวินชิลมาให้ด้วยเหมือนของเบนซ์อ่ะเออไม่เวลาเราเปิดรถแล้วขับอ่ะเสียงลมใช่มันจะไม่มีเสียงลมโอเคมันมีเสียงลมแหละแต่คือมันจะไม่แบบพับๆๆๆๆลมตีใช่ลมมันย้อน BM ไม่มีเลยนะใช่คือกําลังจะบอกว่าถ้าเป็นตัวเองจริงๆนะเราอาจจะซื้อตัวพรีเมียมลักชัวรี่ไปเลยด้วยซันรูฟแล้วก็ด้วยเรือนใหม่ที่มันสะอาดขึ้นอ่ะโอเคเดินไปมันฟูลดิจิตอลแล้วแต่ความหมายคือเราไม่ได้หมายว่ามันจะเป็นแบบดิจิตอลหรืออนาล็อกหรืออะไรแบบนั้นน่ะแต่เข้าใจว่าไอ้คันนั้นน่ะมันก็ดิจิตอลนึกออกป่ะครึ่งนึงกึ่งนึงแต่ว่าดิจิตอลมันดูไม่สะอาดอ่ะมันดูแบบไม่คลีนอ่ะมันอ่านยากอ่ะเข้าใจจอที่อยู่ในตัวพรีเมียมลักชัวรี่ขึ้นไปอ่ะมันอ่านง่ายแล้วก็ตัวพรีเมียมลักชัวรี่ที่ต่างเนี่ยมันก็จะได้ตัวไวเลสชาร์เจอร์ที่มากับตัวรถเลยแต่เมื่อก่อนอ่ะมันจะต้องไปซื้อใน Toyota Accessory หรือให้เซลล์แถมหรือว่าให้ศูนย์เขาแถมให้แต่ตอนนี้ก็ติดมาให้แล้วแล้วก็มีพวกแบบกล้องเนี่ยกล้องบันทึกภาพข้างหน้าข้างหลังมาให้เนาะแล้วก็จะมีไอเรียคอร์ดทราฟิกไอกันถอยหลังอ่ะเรียคอร์ดทราฟิกเลยใช่ทุกอย่างก็คือเทคโนโลยีการใช้งานอะไรก็ครบแล้วก็แบบไอหน้าจออย่างงี้ก็ไม่โดนแบบโดนล้อว่าแบบมึงเอาจอปี2005มาใส่อย่างเงี้ยอันนี้มันถามว่ามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นนะแต่ถามว่าแบบคงไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบเป็นประโยชน์มันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับการใช้งานของเราอ่ะเห็นภาพเลยเพราะว่าคือถ้าเราอยู่บนบัดเจ็ตที่ตึงมือจริงๆเนี่ยก็อาจจะเล่นคันนั้นอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเติมแต่งให้มันแบบ nice. มีรถให้มันดู nice. คุณภาพชีวิตดีขึ้นอะมันก็มาต้องมาคันเนี้ยนึกออกป่ะแล้วขั้นบันไดของแสนหนึ่งมันก็ไม่ได้เรียกเวอร์กับอุปกรณ์ที่ใส่เข้ามาเพิ่มอะเพราะว่านี้ก็แค่ทันรู้อย่างนี้กูให้ 50,000 แล้วนะให้ 50,000 เหรอก็ไม่รู้ว่า 5-70,000 อะทันรู้อย่างเดียวอะทันรู้กูให้เป็นแสนเลยเพราะว่ามันต้องมีแบบมันต้องเปลี่ยนไอ้หลังคาอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็ได้จอด้วยได้ไวเลสชาร์จคืออุปกรณ์ที่จะขั้นบันไดแสนหนึ่งกับลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่มันแอดเข้ามาคุณค่ามันดูมากกว่าแสนอ่ะใช่ใช่ก็เลยแต่ถ้ามันตึงมือจริงๆก็อาจจะจบที่ตรงนั้นแต่ว่า 1.8 ณตอนนี้
พูดตรงๆว่าอาจจะไม่ได้มองเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่มันไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็กินน้ำมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าเยอะกว่าแล้วกันแต่เพิ่มอีกก็คือตัว GR Sport เออคงไป GR Sport เลยผมชอบ GR Sport เลยส่วนตัวนะเออแต่ว่า GR Sport ก็จะบวกเพิ่มจากตัวนี้อีก 50,000 แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้ไอ้ช่วงล่างที่มันคงเคงน้อยกว่าเออที่มันแน่นแบบเนี้ยเออที่มันเน้นกว่าเนี้ยเออก็เลยเพราะอันนี้มันช่วงล่างคอมฟอร์ตแต่คือมันแล้วแต่คุณไงคือเขาก็แบ่งขั้นบันไดมาดีไงสมมติว่าเออคุณเรียบง่ายอยู่พอใช้อย่างเงี้ยก็เริ่มตัวพรีเมียมเออ 1.8 ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวก็ยังอยากจะเริ่มตัวพรีเมียมอยู่ดีเพิ่มความสะดวกสบายก็มาพรีเมียมลักชัวรี่แล้วถ้าเกิดว่าเอออยากจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนฟิลขับขี่หน่อยก็คือมันก็ตัว GR Sport เป็นเลยส่วนตัวแล้วเท่าที่ใช้มามันก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรขัดข้องใจเหมือนเดิมแล้วกันแค่แบบมี value added เพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยเราพูดถึงเบรกมือไฟฟ้ายังเมื่อก่อนเบรกมือจะอยู่ที่เท้านะฮะเหยียบเอาแต่คันนี้ก็มีเบรกโฮมาให้แล้วแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วก็ตามคำเรียกร้องที่ทุกคนต้องการนะครับส่วนตัวคงก็รู้กันอยู่ว่าโอปิเนียนผมกับเบรกมือผมชอบแบบแควกมากกว่าแต่ก็อันนี้แล้วแต่มันก็เป็นขอใช้งานที่พร้อมแล้วอ่ะก็มีทุกอย่างบอกข้อมูลอะไรพบแล้วก็ปรับปรุงปรับแอร์อะไรปรับเสียงอะไรมันก็ง่ายมันตามนั้นอ่ะเออมันเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถปกติอ่ะรถปกติไม่ได้มีกิมมิกอะไรแต่ก็อย่างว่าแหละว่าพอใช้วันนี้มันได้ใช้เลยไงเนาะว่าบางยี่ห้ออย่างเงี้ยต้องรออัพซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเรื่อง Android Auto Apple CarPlay คือบอกว่าเดี๋ยวอัพให้เนี่ยคือบางทีเดี๋ยวของคุณคือ7วันแต่เดี๋ยวของบริษัทอะมันทีเดียวอะเนาะว่ามันอาจจะปีนึงก็ได้แต่เขาก็บอกว่าก็เดี๋ยวก็สุดท้ายก็อัพให้ไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าแต่ความหมายคือแบบว่าเราไม่ได้ซื้อรถเพื่อใช้วันหน้าคือซื้อรถเพื่อใช้วันนี้แล้วมันชัวร์ว่าเราได้ใช้อะไรอ่ะ yes sir ก็เลยคิดว่ารถที่ผลักภาระให้ซอฟต์แวร์มาอัปเดตตามอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่ามันใช้ได้วันนี้แล้วอัปมาวันหน้ามันดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็โอเคแต่ว่าถ้าวันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วต้องไปพึ่งวันหน้าผมว่าไม่ใช่ลอจิกเดี๋ยวไปดูคันนู้นไหมที่ดีก็เราอยู่ในตัวกลางใช้คำนี้แล้วกันตัวนี้เอาจริงๆว่าโน้ตสุดๆเลยนะคือทันรูปซีเรียสเลยเห็นว่ามันทึบเลยใช่คือเวลามาดเนี่ยบางทีแสงมันยังพอรอดได้นึกออกปะใช่เออแต่พอมันเป็นทึบเลยเนี่ยมันแทบทึบไปเลยอ่ะขนาดกล้องอ่ะถ้าสังเกตว่าเราต้องดันแสงขึ้นเลยใช่เราก็เลยมองว่าทันรู้น่าเป็นจุดขายสูงสุดของภายในห้องโดยสารเพราะว่าไอ้เรื่องจอเนี่ยมันแล้วแต่คนอยู่แล้วอ่ะรับได้แค่ไหนแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันจับต้องได้จริงๆอ่ะเนี่ยพอเราขยับมาเป็นจอตัวเนี้ยเราถ้าเกิดเราแบบไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบคิดอะไรมากมันก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้เป็นไรบอกแล้วคันนี้ไม่เป็นไรถ้าอยากจะเปรียบเทียบมันเหมือนแบบพวกแบบจอโทรศัพท์ 2K 4K ป่ะเออแบบ it's nice to have อ่ะแบบมันไม่จำเป็นแต่นี่มันดูไม่สวยอ่ะพูดตรงๆใช่ก็มันไม่สวยในเชิงที่แบบมันเหมือนได้รถคันเก่าอ่ะทั้งที่มันมารุ่นใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออยากมันก็แบบสดชื่นขึ้นไงเห็นมันก็เหมือนพรีเซนเทชันน่ะนึกออกมั้ยเอออันนี้มันเรื่องนำมาทำแล้วไงว่าอันนี้ฟังก์ชันมันก็ใช้ได้แต่อันนั้นมันก็แบบดูน่าใช้อ่ะไม่เหมือนกันน่ะวันเดชาร์เจอร์ไม่รู้ยังติดจริงๆก็น่าจะติดเพิ่มได้มันก็ติดได้อ่ะเออกล้องบันทึกภาพหน้าหลังก็ต้องไปติดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเออตัวนี้ก็หลักพันคือหลายอย่างถ้าเกิดจะไปติดเพิ่มภายหลังเองเงี้ยสู้เอาตัวนั้นไปเลยก็ได้นะทุกคนแล้วแบบมันมีคนดูแลให้ด้วยไงนึกออกป่ะเวลาทุกอย่างมันมาพร้อมรถมันมีการรับประกันจากศูนย์ใช่ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยไม่ได้อัพเซลนะแต่แบบมันดูโอเคอ่ะเบาะมันมีลายตรงกลางเพิ่มได้ป่ะเนี่ยตรงเนี้ยร่องเนี่ยที่ชงที่ชาร์จอะไรเมื่อถ้าใครหาไม่เจอมันอยู่ในนี้นะToyota ชอบมากเลยให้ชาร์จผ่านจอเนี่ยชาร์จเอาไอ้เนี่ยคอนิกไว้ที่จอตรงนี้ปกติแบบจริงๆมันน่าจะมีมันจริงๆไอ้ตรงเนี้ยเออใส่ตรงนี้ได้แล้วตรงข้างตรงกลางอ่ะต้องดันตบเข้าไปอ่ะมันต้องเป็นแบบมันจะเป็นแบบ12โวลต์ที่ต้องใส่รับเตอร์แต่ก็ดีนะมีช่องรอดสายมาให้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มันไม่เหมือนยาริสคอร์สอย่างนะทุกครั้งที่จอดมันไม่จับเบรกมือให้ตลอดนึกออกไหมคือยาริสคอร์สอ่ะถ้าเข้าพีอ่ะหรือถ้าจอดหรืออะไรสักอย่างอ่ะมันจะเข้าเบรกมือไอ้นี่ให้อัตโนมัติแล้วพอจะออกต้องแบบเอ้ยเอ้าไอ้เหี้ยติดเบรกมือต้องอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้คนขึ้นเองด้วยเออเราไม่ได้คนขึ้นเองขึ้นเข้าเกียร์ดีปลดให้นั่นแหละก็เลยแบบว่ามองว่าถ้าเกิดคุณเอาขึ้นให้ผมคุณก็ควรเอาลงให้ผมด้วยเพราะผมไม่ได้เป็นคนเอาขึ้นใช่ถ้าเกิดผมเอาขึ้นเองเงี้ยคือจะบริการมึงก็บริการให้จบถูกต้องอย่าทำแค่ครึ่งๆกลางๆจะได้รู้มือกันไงว่าตรงไหนคุณทำตรงไหนผมทำอะไรเงี้ยใช่ใช่สำหรับที่นั่งแถว2ของ Cross ต้องยอมรับว่ามีให้ครบตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจริงๆครับเพราะมีแอร์หลังและ USB Type C มาให้ถึง2ช่องตั้งแต่ตัว 1.8 Sport Plus เลยครับส่วนตัวเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็นั่งสบายมากๆเลยนะครับมีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วให้ถึง4จุดถ้าคุณสูงไม่เกิน175พื้นที่โดยสารเนี่ยถือว่าเหลือๆเลยครับและยังสามารถปรับเอนเบาะหลังได้ด้วยเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับ crossover SUV ญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยคันนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็ออกมาขับใน Cross รุ่นพรีเมียม
นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นตัวเริ่มต้นของไฮบริดหรือถ้าเกิดเรามองมันก็คือตัวรุ่นตัวกลางถ้าเกิดเราไม่เทียบกับตัว GR Sport นะตัวนี้อย่างที่ว่ากันไปก็พาโนรามิกซันรูฟเนี่ยก็จะหายไปแล้วก็สำหรับหลายๆคนก็เชื่อว่าเป็นจุดขายที่ดีสำหรับรถครอบครัวเพราะว่าเด็กๆแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะชอบรถที่มันดูสว่างมันดูโปร่งนะครับแต่ก็บางคนก็อาจจะมีคอนเซิร์นว่าเอ้ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกบ้านเราแดดมันร้อนอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความอรรถประโยชน์มองเรื่องของอรรถประโยชน์ของแต่ละคนไปไม่ว่ากันแต่ก็หลักๆที่ผมจะพูดถึงตรงนี้ก็คือในเรื่องของตัวแชสซีของคอร์สซึ่งมันเป็นแชสซี TNGA ตัวเดียวกันที่อยู่ในกับตัวไอ้ Corolla Altis ซึ่งถ้าเทียบกันตามเนี่ยมันก็คือเป็นรถ4 segment แหละแล้วก็มันก็จะมีข้อดีของรถ4 segment เข้ามาก็คือตัวฐานล้อที่ยาวขึ้นแล้วก็การงานออกแบบเนี่ยที่เขาออกแบบมาให้ตัวรถมันใหญ่มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันไม่ได้เหมือนกับเอารถที่มันเล็กกว่าแล้วก็เอามายืดฐานล้ออย่างเงี้ยมันก็จะมีความแตกต่างกันตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะมาพูดคุยกันในเรื่องของคันนี้ก็คือตัวระบบช่วงล่างซึ่งคันนี้มันเป็นช่วงล่างTorsion Beam หรือคันบิดไม่ใช่คันแข็งนะเป็นคันบิดซึ่งพอเราได้ยินคำนี้แล้วเราดูในรถ C segment เนี่ยส่วนใหญ่เออออติสมันเป็นอิสระ4ล้อนี่แล้วทำไมคันนี้มันถึงเป็นคันบิดซึ่งคันบิดไม่ใช่อิสระ4ล้อแต่ถ้าเกิดเรามองกันที่สเปคอ่ะมันก็ไม่ใช่ดีของที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเรามาขับอ่ะเพิ่มก็ไม่แย่เว้ยนิ่มแบบคุณลูดหลุมไปเลยอ่ะรถคันนี้คือแบบมันซับแรงกระแทกได้ดีมากๆเลยมันเหมาะกับการที่เป็นรถแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคอมมิวเตอร์คาร์เลยในเชิงที่แบบคุณขับไปไหนมาไหนไปได้ทุกที่มันเน้นความสบายให้คุณอ่ะนึกออกใช่ไหมผมก็เข้าใจนะว่าแบบหลายๆคนก็คงไม่ได้อยากได้แบบรถที่มันนุ่มนิ่มเพราะว่าอ่ะบางคนอาจจะเวียนศีรษะง่ายบางคนอาจจะชอบแบบพวงมาลัยที่มันคมๆอีกเรื่องนึงที่มีการปรับเปลี่ยนแต่เขาอาจจะไม่ได้โฆษณาลงบนโบชัวก็คือเรื่องของพวงมาลัยก็โตโยต้าน่าจะแอบปรับให้พวงมาลัยเนี่ยมันเบาขึ้นไปอีกทั้งทีมเรา4คนในวันนี้ตอบพูดเหมือนกันหมดเลยพวงมาลัยมันเบาขึ้นสำหรับสายรถบ้านก็จะชอบแน่นอนพวงมาลัยเบามันขับง่ายมันเหนื่อยน้อยนะแต่สำหรับสายซิ่งพ่อบ้านสายซิ่งกลุ่มคนดูคาเนตอย่างพวกเราเนี่ยก็แน่นอนว่าน่าจะชอบแบบพวงมาลัยที่คมๆเนาะอ่ะคำตอบของไอ้ตรงนั้นก็แน่นอนครับอยู่ในตัว GR Sport ถ้าถามผมนะถ้าผมจะเล่นนะผมคงไม่เล่นตัวเนี้ยที่ผมอยู่อะถ้าอยากประหยัดหรือถ้าเกิดจะไอ้นี่ไปเลยผมมองว่าผมก็คงเล่นไอ้ตัว GR Sport ไปเลยเพราะว่าผมสำคัญสุดของผมเลยผมชอบไอ้หน้าโฉม GR Sport ของตัวนี้กว่าไอ้ตัวแบบรังผึ้งเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมคงมองสำคัญของผมก็คือเรื่องของพวงมาลัยเนาะผมชอบรถที่พวงมาลัยคมๆนะครับก็สำหรับผมมีเท่านี้เดี๋ยวไปดูฮาร์ดกันดีกว่าก็เข้ามาขับโคโรล่าคอร์สชมไมเนอร์เชนนะครับผมประสบการณ์ที่ได้จากรถคันนี้หลังจากการใช้งานมาผมว่ามันเป็นรถที่นุ่มสบายมากครับขับไม่เหนื่อยช่วงล่างเนี่ยก็ต้องมองตรงว่าก็เป็นรถที่ออกแนวนุ่มสบายแต่ว่าถ้าเข้าโค้งแรงๆอาจจะติดย้อยนิดนึงหรือบางคนอาจจะมีอาการแบบรู้สึกคงเคงเล็กน้อยแต่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นน่ะส่วนตัวผมสัมผัสถึงอาการโค้งเคงไม่ได้ผมอาจจะไม่ใช่คนที่เซนซิทีฟเรื่องอาการมารถขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็รวมๆแล้วก็รู้สึกว่าพวงมาลัยช่วงล่างหรือว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันค่อนข้างออกไปทางนุ่มนิ่มไปหมดเลยจนกระทั่งอาจจะรู้สึกได้ว่ามันอาจจะแอบสัมผัสอะไรไม่ได้ถึงความเร้าใจในการขับขี่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบขับรถหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมอาจจะไปซื้อตัว GR Sport แทนช่วงล่างใหม่ปรับจูนพวงมาลัยอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าการกับอยู่กับ Corolla Cross เนี่ยบอกตรงเลยว่าโอเคขับไม่เหนื่อยทั้งเรื่องช่วงล่างทั้งเรื่องพวงมาลัยเรื่องการโดยสารเรื่องเบาะนั่งอะไรต่างๆเงี้ยคือแบบขับแบบเช้าเย็นไปจ่ายตลาดกลับบ้านมาหรือว่าไปทำงานกลับบ้านเงี้ยมันจะเป็นประสบการณ์ที่แบบไม่เหนื่อยเลยนะครับผมอัตราสิ้นเปลืองก็ตั้งต้นไว้เลยพื้นๆ20โลลิตรถ้ามากกว่านั้นก็เป็นเรื่องดีเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยก็ต้องยอมรับตามตรงว่าถือว่าใช้ได้แล้วกันแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันพิเศษอะไรนะครับผมด้วยที่รุ่นนี้มันมีซันรูฟมาแล้วเนี่ยมันก็ช่วยแบบให้การเดินทางแบบผู้โดยสารหรือว่าคนขับแบบมันรู้สึกโล่งโปร่งสบายขึ้นเยอะมากเลยรวมๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยรู้สึกว่า Toyota Corolla Cross เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานได้ในความพอดีแบบดีแต่ว่ามันไม่ได้มีจุดไหนที่ว่ามันเรียกว่าดีเยี่ยมอะไรแบบนี้แต่ว่าจุดนึงเลยสำหรับคนที่อาจจะมองข้ามไปด้วยว่าเอาแค่ยาริสคอร์สดีไหมผมก็มองว่าไอ้รถ
ตัว Corolla Cross เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าประกอบมาดีกว่าตัวYaris Cross ค่อนข้างเยอะนะครับผมมันไม่ได้ขับไปเจอหลุมเจอแรงกระแทกไปแล้วมันมีอาการเบียดเสียดของข้างในมันประกอบมาไม่อย่างเงี้ยเนี่ยรู้สึกว่าคุณภาพการประกอบอ่ะดีกว่า Yaris Cross เยอะมากๆเลยก็เรื่องขนาดเนี่ยมันก็ได้เปรียบ Yaris Cross แต่ถ้าใครพอใจพอจบแค่นั้นก็จบแค่นั้นได้ครับเอาสรุปสั้นๆรวบรัดตัดตอนเลยนะมันเป็นรถที่แบบใช้แล้วไม่ลำบากชีวิตอ่ะสินค้าชิ้นนี้มันไม่ได้ซื้อเข้าบ้านมาแล้วแบบว่าเป็นตัวถ่วงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับมันพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาแล้วการดูแลการบริการหลังการขายอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ผมสัมผัสมานะไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อที่เป็นอินดี้หน่อยผมก็ใช้รถมาเยอะการที่บางคนบอกว่าไอ้เรื่องความทนทานเป็นน้ำมาทำสัมผัสไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าผมไม่กลับไม่มองงั้นเพราะว่าการที่เราต้องไปจอดรออะไหล่รถในศูนย์แบบผ่อนกุญแจฟรี 2-3 เดือนโดยที่ไม่มีอะไหล่เข้ามาซ่อมมันเสียค่าเสียโอกาสมันสูงเงินเราก็ต้องผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าการบริการหลังการขายหรือความสบายในการใช้งานมันไม่ใช่เรื่องนำมาทำแล้วมันเป็นเรื่องที่จับต้องได้จริงๆแบบไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความคงทนของตัวรถอย่างเงี้ยถ้ารถไปเสียกลางทางแล้วแบบมันไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ย้ำเหมือนเดิมครับก็มันเป็นรถที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายไม่เป็นภาระขายต่อไม่ยากคนรอใช้เยอะอะไรเยอะศูนย์บริการเยอะก็อาจจะไม่ได้เป็นรถที่ดีเลิศดีเยี่ยมไปในด้านใดสักด้านนึงแต่ว่ามันก็พร้อมทำทุกอย่างเป็นแขนเป็นขาให้คุณใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสรุปสำหรับเจ้า Corolla Cross Minor Change ปี2024มันเป็นรถที่ให้คุณได้ครบทุกอย่างเลยครับทั้งความสะดวกสบายสมรรถนะการขับขี่และภาพลักษณ์ที่ดูคุ้มฐานแต่พวงมาลัยที่ถูกปรับใหม่อาจจะยังเบาไปหน่อยในย่างความเร็วสูงคุณอาจจะมองว่ารถคันนี้แพงกว่าและไม่คุ้มค่าเท่า Yaris Cross แต่ถ้าเราเทียบที่งานประกอบสมรรถนะ Corolla Cross คันนี้ทำได้ดีกว่าในทุกมิติเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ